นึ่งในเหตุการณ์พิศวงที่ยังคงเป็นคดีปริศนามาอย่างยาวนานนับศตวรรษเมื่อชายหนึ่งคนได้หายตัวไปอย่างไม่ทราบสาเหตุและสิ่งที่ยังคงเป็นคำถามค้างคาใจผู้คนก็คือชายผู้นี้เขาหายตัวไปจากเครื่องบินที่มันยังคงบินอยู่บนท้องฟ้าได้อย่างไรกัน Rich Man Fell From The Sky ปริศนาสาบสูญกลางอากาศสวัสดีเพื่อนๆทุกคนครับกลับมาพบกับผมโชแปงทอล์กแองจินอีกเหมือนเดิมเช่นเคยนะครับและสำหรับเนื้อหาเรื่องราวที่จะมาเล่ามาพูดคุยให้เพื่อนๆได้ฟังกันในวันนี้นะครับก็เป็นเรื่องราวคดีดังที่เคยเกิดขึ้นจริงเมื่อหลายสิบปีมาแล้วล่ะครับเนื่องจากว่ามันเป็นการหายตัวไปอย่างปริศนาของเศรษฐีผู้หนึ่งที่การหายตัวไปของเขานะครับมันก็มีความลี้ลับมีความพิศวงผิดแปลกจากการหายตัวไปของคนอื่นๆครับเนื่องจากว่าเศรษฐีผู้นี้นะครับเขาได้หายตัวไปจากเครื่องบินที่มันกำลังบินอยู่บนท้องฟ้าอย่างปริศนาครับซึ่งเรื่องราวทั้งหมดเหล่านี้มันเกิดขึ้นได้อย่างไรและผลจากการสืบสวนของทางเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับจะซับซ้อนและพบเจอหลักฐานอะไรบ้างเดี๋ยววันนี้ทางผมก็จะมาเล่าให้เพื่อนๆได้ฟังกันนะครับแต่ก่อนที่พวกเราจะไปร่วมกันรับรู้ไขคดีปริศนาในวันนี้นะครับยังไงผมก็ฝากเพื่อนๆทุกคนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์คลิปนี้เอาไว้นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้แก่กันเอาละครับถ้าพร้อมกันแล้วไปเริ่มกันไขคดีปริศนาในครั้งนี้พร้อมๆกันเลยครับย้อนเวลากลับไปในวันที่4กรกฎาคมปีคริสตศักราช1928ในช่วงเย็นของวันนั้นก็ได้มีเครื่องบินโดยสารส่วนตัวลำหนึ่งที่จะออกเดินทางจากสนามบินครอยดอนในประเทศอังกฤษและมีจุดมุ่งหมายปลายทางไปยังเมืองเบลเยียมซึ่งในเที่ยวบินนี้นะครับก็จะประกอบไปด้วยผู้โดยสารกัปตันผู้ขับขี่ช่างประจำเครื่องยนต์รวมทั้งหมดทั้งสิ้นนะครับจำนวน8คนด้วยกันและ1ใน8คนนี้นะครับก็คือชายที่มีชื่อว่าอันเฟรดโลเวนสไตน์นักธุรกิจเศรษฐีที่ถูกจัดได้เป็นบุคคลที่ร่ำรวยที่สุดในโลกคนหนึ่งในช่วงเวลานั้นเลยทีเดียวครับเพราะเนื่องจากว่าในตอนนั้นเขามีมูลค่าทรัพย์สินรวมกันทั้งสิ้นอยู่ที่ประมาณ12ล้านปอนด์ซึ่งถ้าตีเป็นค่าเงินในยุคปัจจุบันนะครับมันก็จะมีมูลค่าที่สูงมากถึง189ล้านปอนด์หรือประมาณ8ล้านล้านบาทเลยทีเดียวครับตลอดช่วงชีวิตที่ผ่านมานะครับนายอันเฟรดผู้นี้เขาก็มักจะใช้เวลาส่วนใหญ่ทั้งหมดของเขาไปกับการคิดงานการพัฒนาธุรกิจแทบจะทั้งหมดครับจนถึงขั้นที่ว่าแม้ตัวเขาเองจะแต่งงานและมีภรรยาแล้วก็ตามแต่เขาก็ยังคงใช้ชีวิตแบบแยกห้องกันนอนแยกกันใช้ชีวิตกันอย่างชัดเจนครับโดยนายอันเฟรดนะครับเขาว่าเหตุผลว่าเขาไม่อยากจะให้การใช้ชีวิตคู่ของเขามารบกวนการวางแผนการพัฒนาธุรกิจของเขาแม้แต่น้อยครับดังนั้นมันก็ไม่น่าจะใช่เรื่องที่แปลกเลยครับที่การทุ่มเทการสละเวลาชีวิตแทบทั้งหมดของเขาให้กับงานมันก็ส่งผลทำให้เขานะครับประสบความสำเร็จมีเงินทองมีบารมีมีอำนาจมากมายแต่ในทางกลับกันนะครับความสำเร็จเกินหน้าเกินตาผู้คนมันก็ส่งผลทำให้เขามีคู่แข่งมีศัตรูทางธุรกิจมากมายด้วยเช่นกันครับเราตัดสลับกลับมาดูเหตุการณ์ของเครื่องบินที่จะทำการขึ้นบินกันต่อครับซึ่งในช่วงเวลานั้นนะครับสภาพอากาศก็เป็นใจท้องฟ้าเปิดสดใสแถมสภาพของเครื่องยนต์นะครับที่ได้รับการตรวจสอบก็พบว่ามันปกติไม่มีอะไรน่าเป็นจุดกังวลใจแต่อย่างใดครับต่อมาหลังจากที่เครื่องบินนะครับได้ทำการขึ้นบินมาได้สักพักใหญ่ที่ระดับความสูงประมาณ 4,000 ฟุตเมื่อมาถึงบริเวณกลางทะเลที่เรียกกันว่าช่องแคบอังกฤษนายอันเฟรดผู้นี้นะครับก็ได้ทำการลุกขึ้นจากที่นั่งพร้อมเอ่ยปากขอตัวเดินไปเข้าห้องน้ำที่อยู่บริเวณท้ายของเครื่องบินซึ่งมันก็ฟังดูเป็นเรื่องที่ปกติและไม่มีอะไรผิดแปลกแต่อย่างใดใช่ไหมครับการที่จะมีใครสักคนหนึ่งทำการเข้าห้องน้ำระหว่างที่เครื่องบินกำลังบินอยู่บนท้องฟ้าแต่แล้วหลังจากนั้นไม่นานนะครับเรื่องราวที่ทำให้ผู้โดยสารทุกคนบนเครื่องบินต้องรู้สึกวิตกกังวลก็เกิดขึ้นครับแต่เมื่อเวลาได้ผ่านล่วงเลยไปประมาณ5นาทีก็แล้ว10นาทีก็แล้วนะครับนายแบ็กเตอร์ผู้เป็นลูกน้องของนายอันเฟรดก็รู้สึกว่ามันน่าจะมีอะไรผิดปกติที่เจ้านายของเขาจะหายไปเข้าห้องน้ำนานจนผิดสังเกตดังนั้นเขาจึงตัดสินใจนะครับเดินไปเคาะประตูตะโกนเรียกนายอันเฟรดแต่แม้ว่าเขาจะเคาะหรือว่าส่งเสียงเรียกกี่ครั้งก็ตามแต่นะครับก็ยังคงไม่มีเสียงตอบรับใดๆกลับมาแม้แต่น้อยมันจึงยิ่งทำให้นายแบ็กเตอร์ผู้เป็นลูกน้องนะครับรู้สึกกังวลใจมากยิ่งขึ้นไปอีกเพราะเขาเกรงว่านายอันเฟรดอาจจะมีอาการป่วยกระทันหันและล้มลงหมดสติภายในห้องน้ำก็เป็นได้ดังนั้นตัวเขาเองนะครับจึงได้ตัดสินใจพังเปิดประตูห้องน้ำเข้าไปครับเพื่อที่จะทำการช่วยเหลือชีวิตเจ้านายของเขาแต่สิ่งที่เขาเห็นนะครับมันก็ทำให้เขาตกใจมากยิ่งขึ้นกว่าเดิมเพราะเนื่องจากว่าภายในห้องน้ำแห่งนี้ไม่มีนายอันเฟรดที่ล้มลงหมดสติตามที่เขาคิดแต่อย่างใดแต่กลับกลายเป็นว่าภายในห้องน้ำแห่งนี้นะครับมันมีแต่ความว่างเปล่าไม่มีใครอยู่ในห้องน้ำแม้แต่สักคนเดียวนายแบ็กเตอร์นะครับจึงได้เอาเรื่องราวเหล่านี้ไปแจ้งให้กับผู้โดยสารทุกคนที่เหลือได้ทราบเพื่อช่วยกันค้นหาบนเครื่องบินแต่พวกเขาก็ยังคงไม่พบนายอันเฟรดเลยแม้แต่เงาและนี่ก็คือจุดเริ่มต้นของคดีปริศนาช็อกโลกที่ยังคงเป็นสิ่งค้างคาใจผู้คนทั่วทั้งโลกครับว่า
นายอันเฟรดผู้นี้ได้หายตัวไปจากเครื่องบินที่มันยังคงบินอยู่บนท้องฟ้าได้อย่างไรกันหลังจากที่ทำการค้นหาบนเครื่องบินจนครบถ้วนสมบูรณ์แต่ก็ยังไม่เจอนะครับนายแบล็กเตอร์จึงนำเรื่องราวนี้ไปแจ้งให้กับกัปตันผู้ขับขี่เครื่องบินทราบภายในทันทีกัปตันนะครับจึงตัดสินใจเปลี่ยนเส้นทางมาลงจอดณบริเวณชายหาดที่ใกล้เคียงโดยด่วนแต่เนื่องจากบังเอิญว่าพื้นที่บริเวณชายหาดที่เครื่องบินลำนี้ทำการลงจอดฉุกเฉินนะครับมันก็เป็นพื้นที่ที่อยู่ในการปกครองของทางกองทัพประเทศฝรั่งเศสจึงทำให้หลังจากที่เครื่องบินลำนี้ลงจอดได้เพียงแค่ไม่กี่นาทีเท่านั้นเจ้าหน้าที่ทหารหลายนายนะครับก็ได้ระดมกำลังพลเข้าสู่พื้นที่เพื่อทำการหวานล้อมเครื่องบินลำนี้ภายในทันทีครับเพราะว่าเขาเกรงว่ามันอาจจะเป็นเครื่องบินของเหล่าข้าศึกที่ทำการบุกรุกพื้นที่ก็เป็นได้ในตอนนั้นผู้คนที่เหลือบนเครื่องบินทั้งหมดนะครับก็ถูกจับตัวไปทำการสอบปากคำแต่พวกเขาก็อยู่ในอาการตกใจอ้ำๆอึ้งๆไม่ค่อยให้ความร่วมมือในการตอบคำถามเท่าไหร่นักซึ่งกว่าที่พวกเขาทั้งหมดนะครับจะยอมรับว่านายอันเฟรดได้หายตัวไปจากเครื่องบินมันก็กินเวลาในการสืบสวนไปยาวนานกว่าประมาณ30นาทีและเมื่อทางเจ้าหน้าที่ได้ทราบเรื่องนะครับภารกิจการออกตามหาช่วยเหลือชีวิตนายอันเฟรดก็ได้เริ่มขึ้นครับโดยพวกเขาได้เริ่มต้นจากการส่งเรือนะครับไปสำรวจในทะเลบริเวณที่สอดคล้องกับช่วงเวลาที่คาดการณ์กันว่านายอันเฟรดน่าจะหายตัวไปแต่หลังจากที่ทางเจ้าหน้าที่ฝรั่งเศสนะครับได้ออกปฏิบัติตามหาได้เพียงแค่ไม่นานการค้นหาครั้งนี้ก็ต้องถูกสั่งยุติลงเพราะเนื่องจากว่าทางการของประเทศฝรั่งเศสนะครับได้ลงความเห็นเอาไว้ว่าพื้นที่บริเวณจุดเกิดเหตุนั้นมันอยู่ห่างนอกเหนืออาณาเขตชายฝั่งของพวกเขาเป็นระยะทางเกิน3ไมล์ดังนั้นพวกเขาจึงไม่มีสิทธิ์ที่จะเข้ามายุ่งเกี่ยวกับการสืบสวนในครั้งนี้ส่วนประเทศอังกฤษและประเทศเบลเยียมนะครับในตอนนั้นที่เป็นทั้งต้นทางและปลายทางของเที่ยวบินนี้พวกเขาก็ไม่ได้เร่งรีบหรือกระตือรือร้นที่จะออกมาแสดงสิทธิ์ในการสืบสวนเท่าไหร่นักโดยพวกเขาให้เหตุผลว่าเหตุการณ์ในครั้งนี้มันเกิดขึ้นในพื้นที่น่านน้ำสากลซึ่งข้อมูลตรงส่วนนี้นะครับก็เป็นอีกหนึ่งประเด็นที่ทำให้ผู้คนมากมายนะครับต่างตั้งข้อสงสัยกันว่าทำไมการหายตัวไปของบุคคลสำคัญระดับมหาเศรษฐีโลกผู้นี้กลับไม่ได้รับการตามหาไม่ได้รับการสืบสวนอย่างเร่งด่วนเหมือนกับบุคคลดังหรือว่าบุคคลสำคัญคนอื่นซึ่งมันก็ฟังดูเป็นเรื่องอะไรที่น่าสงสัยมากพอสมควรเลยทีเดียวและสิ่งที่เป็นประเด็นข้อต่อมานะครับก็คือในตอนนั้นทางด้านประเทศเบลเยียมบ้านเกิดของนายอันเฟรดก็มีกฎหมายที่ระบุไว้อย่างชัดเจนว่าจะไม่มีการอ่านพินัยกรรมแม้แต่อย่างใดจนกว่าจะพบเจอร่างกายอันไร้วิญญาณของนายอันเฟรดซึ่งนั่นก็หมายความว่าทรัพย์สินสมบัติจำนวนมากมายมหาศาลของนายอันเฟรดจะไม่ถูกดำเนินการจัดแจงให้แก่คนในครอบครัวตามที่มันควรจะเป็นและเมื่อเป็นเช่นนั้นนะครับนางเมเดลีนภรรยาของนายอันเฟรดจึงได้ทำการออกมาเปล่าประกาศให้ประชาชนได้รับรู้ว่าจะมีการมอบเงินรางวัลตอบแทนให้แก่ผู้ที่สามารถค้นพบร่างกายของนายอันเฟรดที่หายไปได้จึงทำให้ในช่วงเวลานั้นนะครับก็มีผู้คนมากมายที่ได้ทำการออกเรือตามหาภายในพื้นที่จุดเกิดเหตุโดยพวกเขาหวังว่าจะได้รับเงินตอบแทนตามที่ภรรยาของนายอันเฟรดนะครับได้ทำการประกาศเอาไว้แต่แม้ว่าผู้คนมากมายนะครับจะทำการออกตามหาหลายวันหลายคืนแล้วก็ตามแต่ก็ยังคงไม่พบวี่แววใดๆเลยแม้แต่น้อยครับและในตอนนั้นนะครับก็มีเพียงแค่ข่าวลือมากมายที่ไม่มีหลักฐานจากปากของผู้คนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่บริเวณชายฝั่งที่บ้างก็เล่ากันว่าในช่วงเวลาวันที่เกิดเหตุพวกเขาเห็นเหมือนมีชายคนหนึ่งกระโดดล่มชูชีพลงมากลางทะเลก่อนที่จะมีเรือลำหนึ่งนะครับมารับตัวชายผู้นี้ไปซึ่งหลายๆคนนะครับก็เชื่อกันว่าคนที่กระโดดล่มลงมานั้นน่าจะเป็นนายอันเฟรดส่วนบางแหล่งข้อมูลนะครับก็กล่าวเล่าอ้างว่าณบริเวณชายหาดที่เครื่องบินทำการลงจอดฉุกเฉินพวกเขาเห็นรถยนต์คันหนึ่งขับมารับนายอันเฟรดขึ้นรถก่อนที่ขับหนีหายไปอีกด้วยล่ะครับและแล้วจนกระทั่งวันเวลาได้ผ่านล่วงเลยไปถึง15วันครับในวันที่19กรกฎาคมในปีนั้นเองก็ได้มีการรายงานจากเรือลำหนึ่งครับว่าเขาพบร่างกายของชายคนหนึ่งที่เน่าเปื่อยจนไม่สามารถระบุตัวตนได้ลอยอยู่เหนือผิวน้ำและมาชนเข้ากับเรือของพวกเขาเหล่าลูกเรือนะครับจึงได้ทำการยกร่างกายที่พบเจอขึ้นมาบนเรือของพวกเขาและทำการตรวจสอบสิ่งของเสื้อผ้าทุกอย่างจึงได้พบว่ามันมีนาฬิกาข้อมือที่สลักเขียนชื่อเอาไว้ที่สายนะครับว่าอันเฟรดโลเวนสไตน์หลักฐานชิ้นนี้นะครับทำให้เหล่าลูกเรือทุกคนต่างเชื่อกันว่าร่างกายที่เน่าเปื่อยอันนี้มันน่าจะต้องเป็นร่างของมาเศรษฐีที่ทางการกำลังตามหาตัวกันอย่างแน่นอนเมื่อเห็นดังนั้นพวกเขาก็ไม่รอช้าครับรีบทำการนำร่างกายของชายผู้นี้ไปส่งให้กับทางเจ้าหน้าที่เพื่อใช้ดำเนินการในการสืบสวนต่อไปแต่แล้วหลังจากนั้นเมื่อวันเวลาผ่านไปประมาณ2เดือนนะครับซึ่งถือว่าล่าช้ามากๆในที่สุดผลการชันสูตรอย่างเป็นทางการก็สามารถรายงานเอาไว้ว่าร่างกายของชายที่พบเจอกลางทะเลนั้นมันมีบาดแผลขนาดใหญ่บริเวณช่องท้องมีกระดูกแตกหักแทบจะทั้งตัวและสาเหตุที่มาของความเสียหายทั้งหมดเหล่านี้นะครับก็น่าจะเกิดจากการตกจากที่สูงที่ระดับ 4,000 ฟุตและที่สำคัญนะครับทีมชันสูตรยังสามารถพิสูจน์ได้อีกว่าชายผู้นี้
ยังมีชีวิตอยู่ก่อนที่เขาจะตกลงสู่ผิวน้ำอย่างแน่นอนแต่เรื่องที่น่าเสียดายนะครับก็คือเนื่องจากว่าในยุคสมัยนั้นที่เทคโนโลยีทางด้านการแพทย์นะครับยังไม่ได้รับการพัฒนาที่ดีเท่าไหร่นักจึงทำให้ทางทีมชันสูตรนะครับก็ยังไม่สามารถยืนยันได้อย่าง 100% ครับว่าร่างกายที่พวกเขาได้ทำการตรวจสอบอันนี้มันเป็นของนายอันเฟรดจริงๆหรือไม่แต่ทางทีมสืบสวนนะครับก็ได้คาดการณ์และสรุปกันว่าร่างกายที่พบเจอมันน่าจะเป็นนายอันเฟรดโดยอ้างอิงจากเสื้อผ้าที่สวมใส่และชื่อที่สลักอยู่บนสายนาฬิกาข้อมือเพียงเท่านั้นครับและข้อมูลทั้งหมดเหล่านี้นะครับก็เป็นสิ่งที่ประชาชนได้รับรู้จากการเปิดเผยของทีมสืบสวนและแหล่งข่าวต่างๆมากมายครับแต่ถึงอย่างไรก็ตามนะครับทางเจ้าหน้าที่ก็ยังคงไม่สามารถสรุปหรือว่าไขคดีปริศนาในครั้งนี้ได้เลยครับว่าอะไรเป็นสาเหตุที่ทำให้นายอันเฟรดตกลงมาจากเครื่องบินและแน่นอนครับว่าคดีปริศนาที่มีอายุมาอย่างยาวนานเกือบ100ปีที่มันยังไม่ได้รับการแก้ไขหรือมีคำตอบที่ใครกระจ่างความสงสัยผู้คนได้แม้แต่อย่างใดนะครับมันก็นำมาซึ่งข้อสันนิษฐานความคิดเห็นของผู้คนต่างๆมากมายซึ่งข้อสันนิษฐานข้อแรกนะครับที่ผู้คนมากมายต่างเชื่อกันนั่นก็คือนายอันเฟรดอาจจะเกิดความเข้าใจผิดและเปิดประตูห้องน้ำผิดบานเพราะเนื่องจากว่าแบบโครงสร้างของเครื่องบินลำนี้นะครับได้ถูกออกแบบให้ประตูส่วนท้ายของเครื่องบินมี2บานด้วยกันฝั่งซ้ายก็จะเป็นประตูห้องน้ำส่วนฝั่งด้านขวานะครับก็จะเป็นประตูไว้ใช้สำหรับเปิดออกไปสู่นอกตัวเครื่องบินและด้วยตำแหน่งที่ตั้งของประตูทั้งสองนะครับที่อยู่ใกล้เคียงกันมันก็อาจจะส่งผลทำให้นายอันเฟรดเกิดความเข้าใจผิดเปิดประตูผิดและตกลงมาจากเครื่องบินในที่สุดครับแต่ข้อสันนิษฐานข้อนี้นะครับก็มีผู้คนที่อยู่ในวงการเครื่องบินนะครับหลายๆคนออกมาลงความเห็นขัดแย้งว่ามันไม่น่าจะมีทางเป็นไปได้ครับที่นายอันเฟรดผู้นี้จะสามารถเปิดประตูบานนี้ได้ด้วยตัวคนเดียวแถมในช่วงเวลาที่ทำการสืบสวนนะครับทางเจ้าหน้าที่ก็ได้ทำการเอาเครื่องขึ้นบินจำลองเหตุการณ์และทดลองเปิดประตูบานนี้ดูผลก็ปรากฏว่าต้องใช้ชายที่มีร่างกายแข็งแรงถึง2คนด้วยกันครับมาออกแรงอย่างสุดกำลังจึงจะสามารถทำการเปิดประตูบานนี้ได้อย่างสำเร็จและต่อให้นายอันเฟรดนะครับเขาจะสามารถเปิดประตูบานนี้ได้ด้วยตัวเองจริงความดันอากาศระหว่างภายในและนอกเครื่องบินก็น่าจะส่งผลทำให้ภายในห้องผู้โดยสารเกิดแรงลมพัดอย่างรุนแรงครับจนทำให้ผู้โดยสารทุกคนรับรู้ได้อย่างทันทีว่ามันมีสิ่งผิดปกติเกิดขึ้นแต่ผลจากการสอบปากคำทุกคนที่เหลือบนเครื่องบินนะครับทุกคนก็ต่างให้การเป็นเสียงเดียวกันว่าพวกเขาไม่ได้ยินเสียงลมหรือรู้สึกถึงความผิดปกติอะไรใดๆในช่วงเวลาที่นายอันเฟรดหายไปเลยแม้แต่น้อยครับบวกกับอีกหนึ่งเหตุผลข้อสำคัญนะครับก็คือประตูทั้งสองบานนี้มันมีรูปร่างลักษณะที่แตกต่างกันอย่างเห็นได้ชัดเจนก็คือประตูบานที่เปิดออกไปสู่ด้านนอกนั้นมันจะมีกระจกหน้าต่างที่ติดเอาไว้กลางประตูที่เห็นได้อย่างชัดเจนดังนั้นข้อสันนิษฐานที่ผู้คนมากมายเชื่อกันมากที่สุดข้อนี้นะครับก็ดูมีความเป็นไปได้น้อยมากๆเช่นกันและในเมื่อข้อสันนิษฐานข้อแรกนะครับยังดูไม่มีน้ำหนักมากพอมันก็นำพามาซึ่งข้อสันนิษฐานข้อที่2ครับเพราะเนื่องจากว่าตลอดระยะเวลาช่วงวัยทำงานของนายอันเฟรดที่ต้องผ่านร้อนผ่านหนาวผ่านอุปสรรคมามากมายครับกว่าที่เขาจะประสบความสำเร็จเอาชนะคู่แข่งในธุรกิจมาหลายคนจนกลายเป็นมหาเศรษฐีระดับต้นๆของโลกได้นั้นมันก็น่าจะเป็นเรื่องธรรมดานะครับที่ตัวเขาเองอาจจะมีคู่แข่งมีศัตรูทางธุรกิจมากมายหลายคนที่รู้สึกไม่พอใจในตัวเขาและเหตุผลข้อนี้เองครับจึงทำให้ใครหลายๆคนเชื่อกันว่าเหตุการณ์ในครั้งนี้อาจจะไม่ได้มีสาเหตุมาจากอุบัติเหตุแต่อย่างใดแต่มันอาจจะเป็นการจงใจของใครสักคนหนึ่งที่วางแผนครั้งนี้มาเป็นอย่างดีและสิ่งที่น่าสงสัยก็คือผู้คนบนเครื่องบินที่เหลือนั้นมีส่วนเกี่ยวข้องหรือไม่และทำไมกัปตันต้องเลือกลงจอดเครื่องบินฉุกเฉินบนชายหาดแห่งนี้ทั้งที่ระยะทางห่างออกไปเพียงแค่ประมาณไม่กี่กิโลเมตรมันก็มีสนามบินที่น่าจะทำให้เขานะครับลงจอดได้อย่างสะดวกปลอดภัยมากกว่านี้อย่างเห็นได้ชัดและที่สำคัญนะครับกัปตันพวกเขาไม่ได้ทำการส่งสัญญาณวิทยุแจ้งเรื่องให้หน่วยงานอื่นๆได้ทราบรับรู้ว่ามีคนหายไปจากเครื่องบินในขณะที่พวกเขากำลังทำการลงจอดฉุกเฉินอีกด้วยครับส่วนสำหรับข้อสันนิษฐานข้อที่3ข้อต่อมานะครับก็เป็นหนึ่งในข้อสันนิษฐานที่ผู้คนมากมายต่างให้ความสนใจและก็เชื่อกันมากที่สุดครับโดยพวกเขาเล็งเห็นว่าเรื่องราวเหตุการณ์ทั้งหมดเหล่านี้อาจจะมีนางเมลดีโลเวนสไตน์ภรรยาของนายอันเฟรดอยู่เบื้องหลังแผนการทั้งหมดเนื่องจากว่าเธอน่าจะเป็นผู้ที่ได้รับผลประโยชน์เงินประกันค่าเสียหายสูงสุดซึ่งถ้าจะให้พูดถึงเม็ดเงินจำนวนมากมายมหาศาลที่เธอจะได้รับในครั้งนี้นะครับมันก็อาจจะทำให้ใครหลายๆคนต่างเชื่อกันว่ามันก็ดูเป็นอะไรที่สมเหตุสมผลมากพอสมควรที่เธอจะลงมือวางแผนและอยู่เบื้องหลังเรื่องราวทั้งหมดนี้แต่อีกฝั่งนึงนะครับจากคำบอกเล่าของผู้คนรอบๆตัวนายอันเฟรดก็มักจะพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าพวกเขาทั้งสองสามีภรรยาคู่นี้ค่อนข้างจะดูรักกันดีไม่เคยมีเหตุการณ์ทะเลาะหรือว่าผิดใจกันใหญ่โตเท่าไหร่นักบวกกับว่านางเมเดลีนผู้เป็นภรรยานะครับก็ได้รับการดูแลเอาใจใส่เป็นอย่างดีไม่เคยขาดตกบกพร่องหรือเดือดร้อนเรื่องการเงินแม้แต่อย่างใดครับลำพังเพียงแค่ทรัพย์สมบัติที่เธอมีอยู่ในตอนนี้เธอก็น่าจะได้ใช้ชีวิตอยู่กินอย่างสุขสบายมากกว่าคนอื่นๆทั่วๆไปหลายเท่าตัวแล้วด้วยซ้ำ
ส่วนสำหรับข้อสันนิษฐานข้อสุดท้ายนะครับหลายๆคนก็เชื่อกันว่าเรื่องราวทั้งหมดนี้อาจจะไม่ได้เกิดขึ้นจากอุบัติเหตุหรือว่าการจงใจของใครคนใดคนหนึ่งแม้แต่อย่างใดครับแต่สิ่งเหล่านี้อาจจะเป็นการจงใจของนายอันเฟรดเองที่จงใจกุสร้างเรื่องราวแบบนี้ขึ้นมาเนื่องจากว่าเขาอาจจะรู้สึกเบื่อชีวิตที่ต้องแข่งขันและมักถูกจับตามองจากสื่อต่างๆอยู่ตลอดเวลาจนทำให้การใช้ชีวิตของเขาไม่ค่อยเป็นส่วนตัวเท่าไหร่นักและในวันที่เกิดเหตุนะครับตัวเขาเองก็อาจจะไม่ได้ทำการขึ้นเครื่องบินลำนี้ไปแต่อย่างใดแต่เหตุการณ์เรื่องราวทั้งหมดที่เกิดขึ้นก็อาจจะเป็นแผนการกุสร้างเรื่องขึ้นมาเพียงเท่านั้นเองครับเนื่องจากว่าผู้คนทั้งหลายนะครับต่างมองเห็นว่าด้วยเงินบารมีอำนาจที่นายอันเฟรดมีก็อาจจะทำให้เขาว่าจ้างหน่วยงานทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับการสืบสวนให้ร่วมกันสร้างเหตุการณ์สร้างหลักฐานขึ้นมาได้ไม่ยากเย็นเท่าไหร่นักและร่างกายที่ผู้คนพบเจอนะครับก็อาจจะเป็นเพียงแค่ร่างกายของใครสักคนหนึ่งที่ถูกเอามาใช้แทนเพราะหลักฐานการยืนยันตัวตนก็มีเพียงแค่ชื่อที่ถูกสลักเอาไว้บนสายนาฬิกาข้อมือเพียงเท่านั้นเองครับซึ่งก็ไม่แน่นะครับว่านายอันเฟรดอาจจะยังมีชีวิตอยู่และหลบหนีไปใช้ชีวิตอยู่ที่ไหนสักแห่งบนโลกใบนี้ในช่วงบั้นปลายของชีวิตอย่างปกติสุขโดยที่ไม่ต้องเป็นจุดสนใจจากผู้คนมากมายอีกต่อไปซึ่งจนถึงในยุคปัจจุบันนะครับแม้ว่าวันเวลาจะผ่านล่วงเลยมาอย่างยาวนานแล้วก็ตามแต่คดีการหายตัวไปของมหาเศรษฐีอันเฟรดผู้นี้ก็ยังคงเป็นหนึ่งในคดีปริศนาช็อกโลกครับที่ยังคงไม่มีคำตอบว่าในวันที่4กรกฎาคมปีคริสตศักราช1928นั้นมันเกิดอะไรบนเครื่องบินลำนั้นและนี่ก็คือเนื้อหาเรื่องราวของคดีปริศนาที่ผมนำมาเล่าให้เพื่อนๆได้ฟังกันในวันนี้ครับหากชอบเรื่องราวแบบนี้ยังไงผมก็ฝากเพื่อนๆทุกคนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งติดตามช่องของผมเอาไว้นะครับเพื่อที่เพื่อนๆทุกคนจะไม่พลาดเนื้อหาเรื่องราวที่ผมจะนำมาเล่าตอนต่อไปสำหรับวันนี้ยังไงทางผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนครับไว้พบกันใหม่คลิปหน้าดูแลสุขภาพด้วยนะครับสวัสดีครับ